ไปที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างนะคะมีการส่งมอบบ้านการชาติให้กับผู้สูงอายุและยากจนค่ะซึ่งจังหวัดพัทลุงนะคะได้มีการมอบบ้านการชาติให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและมีความเรือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยที่หมู่ที่5ตำบลโคกศัก์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนางนิสากรวิสิตร,สระอัต ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายอำเภอบางแก้วประธานแม่บ้านกาชาติอำเภอบางแก้วและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาติจังหวัดพัทธลุงรวมส่งมอบบ้านกาชาติให้แก่นางเจิมกิ้มใช้อายุ92ปีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตร,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ68ทบรรษา สำหรับนางเจิมกิมใช้มีฐานะยากจนและเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนและจากการประชาคมของหมู่บ้านได้ลงมติเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการช่วยเหลือโดยเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงได้มีการสนับสนุนงบประมาณจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ให้การสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งเพื่อนำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมทั้งสนับสนุนแรงงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้ได้อยู่อาศัย